วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รู้ไหมผมสามารถทายราศีแล้วก็กรุ๊ปเลือดจากนิสัยคุณได้เลยนะฉันว่าฉันก็ทายของคุณถูกเหมือนกันละค่ะงั้นว่ามาสิราศีแล้วก็กรุ๊ปเลือดของคุณเนี่ยเข้ากับของฉันไม่ได้แน่นอนดีไม่ดีเป็นอลิกันด้วยซ้ำแม่นไหมล่ะคะดีครับน้ำแดงไหมครับน้ำแดงน้ำแดงครับน้ำแดงน้ำแดงครับน้ำแดงเชิญครับแดงไหมคะไหมครับน้ำแข็งใสหวานหวานเย็นๆมากเลยเด้อจ้ายายทุกคนวันนี้ใครอยากกินน้ำแข็งใสเชิญเลยผมเลี้ยงเหมานะยายผมเหมานะมาเลยมาเลยถ้ารักคือการให้ไปเหมือนที่เคยมีใครบอกคนที่เห็นกับตัวอย่างฉันก็คงเหมือนคนที่ตาหมอไม่หมอห้าแก้วห้าแก้วเอาแล้วแกนเอาเปล่าเว้นรักจริงเป็นเช่นไรฉันพบเธอเพิ่งได้รู้น้องเป็นฝีเรื้อรังมาเดี๋ยวฝากล้างแล้วก็ทำแผลให้ใหม่ด้วยนะคะได้ค่ะหมอฝากได้ค่ะค่ะคุณโทรศัพท์ผมหายอ่ะอะไรนะทำไมไม่เก็บให้มันดีๆผมเก็บดีแล้วในกระเป๋ากางเกงมันหล่นหายตัวไหนก็ไม่รู้อ่ะห้ามโทรชาวบ้านนะชาวบ้านเขาตั้งโทรศัพท์ไว้เกะกะไม่เคยหายไม่มีใครเอาไปทั้งนั้นแหละเดี๋ยวคุณผมยังไม่ได้โทษใครเลยนะเฮ้ยน้องมาคนเดียวเก่งจังนะเราอ่ะพ่อกับแม่ไปไหนพ่อตายแม่มีชู้โอ้โหคุณลงน้ำเกลือเลยเหรอมันแสบนะโอ้นิดนึงนะคะมดตัดเจ็บกว่านะคุณเก่งเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะเอาทิ้งเจอลงเหรอมันยิ่งแสบนะยังค่ะยังงั้นคือไอ้นี่คือไอ้ที่ลงแล้วมันจะเย็นๆฟู่ฟู่กัดแผลจนเนื้อยุ่ยเหรอนี่คุณช่วยไปไกลๆก่อนได้ไหมถ้าผมอยากช่วยคุณนะช่วยอะไรล่ะคุณทำให้น้องกลัวอยู่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวพี่จะไล่พี่ที่นิสัยไม่ดีคนนี้ออกไปนี่คุณฉันไล่คุณจริงๆนะผมไม่ไปผมจะช่วยคุณไปเถอะพี่โอ้โอ้ยโอ้น่ากินหนูมากอันนี้ก็น่ากินโหกับข้าวน่ากินมากกำลังหิวพอดีเลยนี่คุณยังไม่กลับอีกเหรอหมดเวลาสนุกของคุณแล้วนะกลับไปได้แล้ว
ไม่กลับหมอพายุนี่ยังไงไม่มาดูแลเพื่อนเลยเดี๋ยวดิคุณคุณหมอคุณหมอยายเอาโทรศัพท์มาคืนคุณหมอคุณหมอทำหล่นเอาไว้นี่โอ้แจ่มมากเลยยายโอ้นี่ยายแป๊บนะถือเป็นสินน้ำใจตอบแทนนะยายไม่เอาจ้ะยายไม่เอาหรอกไม่เป็นไรยายถือเป็นสินน้ำใจเนาะยายไม่เอาจ้ะยายไม่เอาแค่ไหว้ขอบคุณก็พอแล้วขอบคุณมากนะครับยายจ้าแล้วก็ขอโทษนะครับที่ทำให้ยายเสียเวลาจ้ายายแต่ผมไม่ใช่หมอนะจ้าจ้าขอบคุณจ้ายายจ้าเห็นไหมชาวบ้านที่นี่เขาไม่ขโมยของหรอกอ่ะเดี๋ยวคุณขออนุญาตนั่งด้วยนะครับตามสบายนะครับไม่ต้องเกรงใจคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของตัวเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เองกินข้าวแบบชาวบ้านชาวบ้านได้ด้วยเหรอวะพัฒนาว่ะเติมหน่อยนั่งด้วยประชุมวันนี้ทุกคนบ่นที่คุณไม่เข้าประชุมนะคะคุณจะมาประชุมได้วันไหนบอกด้วยนะคะด่วนค่ะใช้แรงนอนเยอะเฮ้ยยุอะไรเกิดอ่ะหมอไม่ใช่หมาไม่รู้เฮ้ยออยไม่กินข้าวเลยชีวิตทำไมยาวเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหนหัวใจของคนยังยืนยันจะไม่ท้อใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอวันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมันเก็บทุกความผิดพลาดเป็นความจริงให้เราเข้าใจชีวิตถ้าไม่อยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีแรงขนาดไหนแต่หัวใจขอคงยังยืนยันจะไม่ท้อใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักแท้เป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางกับใจในฝ่าวันนั้นขอเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายรับได้ที่ฝ่าจังฟ้าจะไปให้ถึงสายสุดท้ายหมอสู้สู้พยาบาลสู้สู้หมอสู้สู้พยาบาลสู้สู้อีกรอบหนึ่งนะทักที่ที่ครอบฟ้าน้ำพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายตามใจที่ไปต้องฟ้ามีแสงนำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้าย
ะว่าไงนี่คุณจะมาอาบน้ำตรงนี้เหรออืมใช่สิไม่ได้ทำไมอ่ะคุณจะมาอาบน้ำตรงนี้ไม่ได้มันไม่ดีได้สิผมเห็นคุณมาอาบน้ำคนเดียวอันตรายผมก็เลยมาอาบด้วยงั้นฉันไม่อาบเฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคุณอาบไปเลยเดี๋ยวผมจะรออยู่ข้างบนรอให้คุณอาบน้ำเสร็จแล้วผมค่อยอาบโอเคตามนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่แอบมองคุณหรอกผมจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณร้องเพลงให้คุณฟังแค่เงาแหละคุณห้ามหันหน้ามานะครับชีวิตทำไมอยากเย็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรื่องแรงขนาดไหนแต่หัวใจของเธอยังยืนยันต่อไปในเพียงเพียงที่เธอไม่มียุงกัดตายเลยดีไหมเนี่ยได้ครับขอบคุณค่ะอย่าลืมแปลงฟันที่คุณหมอบอกนะครับครับเดี๋ยวนะแล้วมึงไม่ไปโกสุมพิสัยเหรอวะกูต้องกลับที่โรงพยาบาลมีธุระด่วนนี่มึงจะกลับพร้อมกูเลยไหมหรือว่ามึงจะตามเข้าไปไอ้อที่โกสุมพิสัยเนี่ยมันลำบากมากนะอย่างมึงไม่ไหวหรอกไหวไม่ไหวไม่รู้กูลองดูก่อนก็แล้วกันนี่มึงจะทำอะไรของมึงอมึงก็รู้อยู่แล้วมันไม่เวิร์กมันไปด้วยกันไม่ได้นี่กูไม่สนหรอกนะเว้ยสิ่งที่มึงทำนะมึงทำให้คนอื่นเขาลำบากเปล่าเฮ้ยมึงอย่ายุ่งเด้อป่ะไอ้อนี่มึงไม่ใช่เด็กๆแล้วนะมึงกลับเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงเถอะก็นี่แหละโลกแห่งความจริงของกูอะตามใจมึงกูไปก่อนนะไปแคร์ไปเพื่อนขับรถดีๆมีอะไรโทรมาแล้วกันเออหลอกว่าแต่มาเจอกันเว้ยบายบายบายไว้เจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยเด้อแล้วเกศคุณไปรถผมไหมเพราะว่าผมหลงระหว่างทางอ่ะคุณกลับไปเถอะค่ะไม่มีอะไรให้สนุกแล้วร้อนเปล่าคุณผมมาที่นี่ผมไม่ได้ต้องการความสนุกนะฉันขอยืนยันคำเดิมนะคะว่าถ้าคุณอยากช่วยคุณก็ช่วยด้วยการบริจาคเงินก็พอแล้วมันเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณนี่คุณผมทำถึงขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังคิดกับผมเหมือนเดิมอยู่อีกเหรอเพราะว่าอย่างมากคุณก็ทำได้เต็มที่ไม่เกิน2วันคุณก็เหนื่อยแล้วไม่เชื่อก็คอยดูสิคะWe'll be right back.
องอะไรน่ะแอบเป็นห่วงใครอยู่หรือเปล่าเขาไม่หายไปไหนหรอกเนาะจะถอดใจหนีกลับไปแล้วมั้งใช่เปล่าข้าจะแวะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้ตามมาดีๆอยู่เลยโทรศัพท์กระดูกหมาวะเนี่ยมาจากไหนและกำลังจะไปที่ไหนเลยคุณโยมสวัสดีครับหลวงพ่อเจริญพรคือผมลงทางมานะครับกำลังจะไปตามหาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครับโยมเป็นแพทย์หรือเปล่าครับหลวงพ่อผมจะไปดูเขาทำงานกันนะครับคนยากคนจนเนี่ยจะเข้าถึงการสาธารณสุขเนี่ยมันก็ลำบากทั้งที่รักษาแล้วก็ไม่เสียเงินแต่ค่าเดินทางค่ากินค่าใช้จ่ายกว่าจะถึงหมอน่ะเขาก็จะไม่ยอมทนเจ็บอยู่ที่บ้านก็จะดีกว่าใครที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็ควรที่จะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าก็แล้วกันนะโยมครับพ่อดื่มน้ำซะสิคุณโยมคุณครับนี่หลวงพ่อน้ำมาจากไหนครับก็มีน้ำในสระและก็มีบ่อบาดาลส่วนน้ำดื่มน่ะก็มีแทงค์เอาไว้สำหรับเก็บน้ำฝนดื่มสิโยมหลวงพ่อถ้าเกิดว่าผมจะร่วมบริจาคเงินบำรุงวัดนี่ผมให้ที่หลวงพ่อได้เลยใช่มั้ยครับอ่ะผมให้หนวดได้เลยครับโยมเอาไปใส่ไว้ที่ตู้บริจาคดีกว่า
ครับพ่อพ่อครับตกลงหลวงพ่อหรือไม่ครับว่าตอนนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เขาอยู่ที่ไหนกันแล้วครับอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกับโยมนะวันเดือนปีเกิดของโยมนะวันที่เท่าไหร่แล้วพ่อถามทางนี่ไม่รู้วันเกิดด้วยครับปกตินะอาตมานะไม่ได้ดูดวงให้ใครหรอกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่อาตมานะมีความสนใจในชีวิตของคุณโยมนะคุณโยมนะยังไม่ได้แต่งงานยังครับหลวงพ่อและอย่างนี้เนี่ยคู่ผมที่ผมเจอยังครับเรื่องหน้าที่การงานนะคุณโยมอะจะชนะอุปสรรคทุกอย่างและไม่มีใครที่จะมาขวางทางของคุณโยมได้แต่คู่ครองอะไม่ค่อยจะดีนะคุณโยมทำไมครับรู้แล้วนะก็อย่าเก็บเอาไปไม่สบายใจนะคุณโยมอาตมาอยากจะขอเตือนเพื่อให้คุณโยมรู้ไว้ว่าเมื่อใดถึงเวลาที่เกิดเหตุนั้นขึ้นจริงๆก็ขอให้คุณโยมยึดธรรมะเอาไว้เป็นที่พึ่งคุณโยมจะได้ไม่เสียใจจนเกินเหตุดวงของคุณโยมนะมีเนื้อคู่ถึงสองคนนะแต่ก็อยู่กันไม่ยืดทั้งสองคนและมีอยู่คนหนึ่งที่จะทำให้คุณโยมนะเสียใจมากเสียใจอยู่นานแต่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองบุญกุศลที่คุณโยมได้เคยทำมาไว้หล่อเลี้ยงเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้